เป็นความฝันสูงสุดของเขาเลยเขาอยากมีงานแต่งงานสวยๆจริงๆโดยรวมทั้งหมดอ่ะก็เป็นเจ้าสาวคิดสถานที่คิดธีมงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเจ้าสาวใช่ค่ะก็กะว่าจะให้เขาเดินถือแหวนมีความตั้งใจวันนี้ที่จัดงานเพราะว่าหนึ่งก็คือด้วยเราสองคนเนี่ยอยากให้ลูกอยู่ในพิธีเป็นหลักอยู่แล้วยังไงวันนี้ก็จัดเพื่อโอลาฟอยากได้ผู้หญิงนะครับหลังจากงานนี้ก็อาจจะแบบเปิดต่อเลย2ปีกว่าคือเติมเต็มในเรื่องของความสุขมากกว่าเราอยู่ด้วยกันค่อนข้างตลอดเวลา